ี้ไม่ได้ออกไปไหนค่ะเลยอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติค่ะเลยทอดหมูต้มกินเพราะหมักมา5วันแล้วค่ะนี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้หมักถ้าชอบกระเทียมเพิ่มก็ใส่กระเทียมเข้าไปอันนี้ผักเครื่องเคียงนะคะมีแตงกวาต้นหอมพริกหอมแดงวิธีทำสูตรก็ไม่ยากค่ะเตรียมนะคะเครื่องปรุง4อย่างเองค่ะมีเนื้อหมูครึ่งกิโลกระเทียมสดข้าวสุกเกลือป่นตามนี้เลยนะคะวิธีทำก็หั่นหมูให้เป็นชิ้นพอคำเป็นสันคอหมูนะคะติดมันหน่อยนึง2ก็ทุบกระเทียมแล้วก็นำมาคลุกกับข้าวสุกกับเกลือคลุกรวมกันนะคะหมักไว้ประมาณ5วันถึงหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้อันนี้หมักมา5วันแล้วค่ะแล้วนำไปทอดแล้วก็รับประทานพร้อมผักเครื่องเคียงก็คือเนี่ยค่ะผักแล้วแต่ชอบถ้าอยากได้กระเทียมเพิ่มก็เติมเข้าไปนะคะนี่ทอดอยู่ค่ะทอดอยู่นะคะปิดไฟหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวก็เอาขึ้นนะคะพอเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะน่าทานไหมคะหมูส้มค่ะน่าทานค่ะนี่หมักมา5วันนะคะกระทะนั้นเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูเครื่องปรุงอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเอาหมูขึ้นกันนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะ